เอานะพร้อมไม่มีสัญญาณเราเปิดตู้ก่อนไหมก็เปิดที่นี่หมดเลยใช่ไหมครับเปิดตัวที่นี่หมดนี่เปิด power ปั๊บมาแล้ว SMC มาแล้วก็จอเสื่อมไปนิดหนึ่งมาที่ temperature คำสั่งฮีเตอร์เปิดปุ๊บไปแล้วเมนูคำสั่งมอเตอร์ตรงนี้เปิดมอเตอร์ปั๊บแล้วก็เมนูแล้วก็ปุ่มเมนูควบคุมเปิดสวิตช์ปุ๊บนี่เราก็จะเทสปิดกิมเลื่อนแขนโอเคปุ๊บงับปั๊บปิดแล้วปิดแล้วเลื่อนปุ๊บสุดยอดพอเป่าลงพอเป่าลงปุ๊บปุ๊บอัดลมขึ้นเสร็จปุ๊บเปิดปั๊บวิ่งไปงับปุ๊บหนีบปุ๊บเอาลืมหนีบหนีบเอาหนีบปิดตัดโชว์โชว์เลือดปุ๊บปุ๊บเอาลงเข้าไปลงเสร็จปุ๊บยกหัวงานหลุดปุ๊บปั๊บแล้วก็รอออกมาอีกนิดนึงปุ๊บปิดตัดโชว์เช็คเลือดปุ๊บแล้วก็ออกเป่าลงปั๊บครบลมตัดลมขึ้นปุ๊บเปิดนอนปุ๊บเลือดปั๊บนี่แสดงว่าใช้คุณลิงอันนี้เวลาอัดลมลงมาสักครึ่งหนึ่งประมาณนี้แล้วก็บีบเทสปุ๊บเนี่ยฝั่งนี้บางอัดทางนี้เข้าเห็นไหมบางทางนี้ก็ดันตัวนี้ไปโต๊ะสองตัวนี้แล้วแต่ขึ้นอยู่ว่ามอยู่ระหว่างนี้ดันเท่าเท่ากันแล้วเราลองบีบดูถ้ามันแล้วเวลาดันมันต้องไปคลายทางนู้นหรือเปล่าใช่ต้องคลายคลายทางนู้นแล้วดันตามโอเคแล้วก็พอแล้วนี้เราก็บีบดูพอบีบดูถ้ามันออกได้เท่ากันปุ๊บก็จบเลยทีนี้ก็ปรับลมทีเหลือสเต็ปปรับลมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมบางฝั่งนี้ตลอดถ้าบางฝั่งนี้ตลอดปุ๊บเป่าไงมันแตกก่อนมันก็ไม่ขึ้นถูกต้องเดี๋ยวพอเพิ่นลองปรับปุ๊บเราเป่าต่อนี่ได้เลยนั่นนี่ลดลมช่วยทีนี้เราก็ต้องเป่ามันขึ้นสัก100พอเราเป่านานปุ๊บล
อดมันจะหน่วงเวลาจอดมายาวพอเราเป่านานปุ๊บไอ้ช่วงคูลลิ่งเราก็ต้องเปิดเร็วบาลานซ์กันนะครับตรงนี้มันจะต้องเสร็จรูดไหมเมื่อกี้รูดอยู่นะน้อยไปแล้วเพิ่มต้องเพิ่มเพิ่มลมถ้าเป่าไม่ขึ้นต้องเพิ่มลมเพราะว่าตะกี้มันขึ้นตะกี้ลดไปเพิ่มตั้งหนาบาง